สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องซื่อหว่อเจียเซาหรือว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาจีนกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นที่เราจะเริ่มแนะนำตัวกับใครสักคนเนี่ยเราต้องทักทายเขาก่อนมาดูคำที่ใช้ทักทายกันเลยค่ะคำแรกนะคะหนีเห่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดีค่ะมาดูคำที่สองเลยค่ะนินเห่านินเห่าคำนี้ก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้กับผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่าเราค่ะและคำสุดท้ายค่ะตาเจียเหาตาเจียเหาคำนี้แปลว่าสวัสดีทุกๆคนค่ะจะใช้ในกรณีที่มีผู้สนทนามากกว่า1คนขึ้นไปนะคะเรามาเริ่มแนะนำตัวกันเลยค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าหว่อเจียวหว่อเจียวแปลว่าฉันชื่อเราสามารถใส่ชื่อของตัวเองต่อท้ายได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นหว่อเจียวมะลิหว่อเจียวมะลิฉันชื่อมะลิแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเป็นภาษาจีนเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ我的中文名字是我的中文名字是ชื่อภาษาจีนของฉันคือแล้วเราก็ใส่ชื่อภาษาจีนต่อท้ายได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น我的中文名字是玛丽我的中文名字是玛丽ชื่อภาษาจีนของฉันคือหมาลี่หลังจากนั้นเราอาจจะแนะนำอายุของตัวเองเพิ่มไปได้ด้วยค่ะโดยการใส่ตัวเลขลงไปในช่องว่างเลยนะคะตัวอย่างเช่น今年我二十岁今年我二十岁ปีนี้ฉันอายุ20ปีต่อมาเรามาดูการแนะนำที่อยู่หรือว่าบ้านเกิดกันเลยค่ะประโยคนี้นะคะอ่านว่า我的家乡是我的家乡是บ้านเกิดของฉันคือโดยในช่องว่างต่อท้ายเนี่ยเราสามารถใส่เป็นชื่อประเทศหรือชื่อจังหวัดได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我的家乡是曼谷我的家乡是曼谷บ้านเกิดของฉันคือกรุงเทพยังมีอีกประโยคนึงค่ะที่สามารถใช้ได้เช่นกันนั่นก็คือ我来自我来自แปลว่าฉันมาจากใส่ได้ทั้งประเทศและจังหวัดเหมือนเดิมเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我来自泰国我来自泰国ฉันมาจากประเทศไทยนอกจากนี้เรายังสามารถแนะนำประวัติการศึกษาได้ด้วยนะคะสามารถใส่ชื่อสถานศึกษาของตัวเองลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะประโยคนี้จะอ่านได้ว่า我是วัดม่วง学校的学生我是วัดม่วง学校的学生แปลว่าฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดม่วงแต่ถ้าเราจบการศึกษาแล้วเราจะสามารถใช้ประโยคนี้ได้แทนค่ะโดยใส่ชื่อสถานศึกษาของตัวเองลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น我从วัดม่วง学校毕业我从วัดม่วง学校毕业ฉันเรียนจบมาจากโรงเรียนวัดม่วงนอกจากนี้เรายังสามารถแนะนำงานอดิเรกเพิ่มเติมลงไปได้อีกค่ะโดยใส่งานอดิเรกของเราลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะประโยคนี้อ่านเป็นภาษาจีนว่า我的爱好是我的爱好是งานอดิเรกของฉันคือยกตัวอย่างเช่น我的爱好是看书我的爱好是看书งานอดิเรกของฉันคือการอ่านหนังสือเราลองมาดูตัวอย่างงานอดิเรกสักเล็กน้อยกันดีกว่านะคะมาเริ่มต้นกันที่คำแรกเลยค่ะ看书看书แปลว่าอ่านหนังสือค่ะทิงอินเย่ทิงอินเย่ฟังเพลงข้านเตี้ยนหญิงข้านเตี้ยนหญิงดูหนังข้านขาทงข้านขาทงดูการ์ตูนจั่ววินตงจั่ววินตงออกกำลังกายช่างเกอช่างเกอร้องเพลงรีโยรีโยท่องเที่ยวช่างหว่างหลิวหลานซินซีช่างหว่างหลิวหลานซินซีเข้าอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลและอย่าลืมใช้ประโยคปิดท้ายหลังจากที่เราแนะนำตัวเสร็จนะคะประโยคนี้อ่านว่า
很高兴认识你很高兴认识你ยินดีที่ได้รู้จักคุณไปเราลองมาดูตัวอย่างการแนะนำตัวแบบสั้นๆกันเลยนะคะ大家好我叫小明今年我20岁我来自曼谷我从วัดม่วง学校毕业我的爱好是看书做运动和听音乐很高兴认识你สวัสดีทุกๆคนฉันชื่อเสี่ยวหมิงปีนี้ฉันอายุ20 ปีฉันมาจากกรุงเทพฉันเรียนจบมาจากโรงเรียนวัดม่วงงานอดิเรกของฉันคืออ่านหนังสือออกกำลังกายและฟังเพลงยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ